อิ่มอ่ะมี1โรงแรมอยากแนะนำทุกคนค่ะด้านหลังก็คือจะเป็นสนามของเราแล้ววันนี้อิ่มมาเล่นน้ำท่ามกลางอากาศประมาณแบบ20องศากับอิมเพียสตอรี่นะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาพักผ่อนอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้อิมเลือกมาพักผ่อนที่พัทยาทำไมต้องฟังเสียงสูงอ๋อคือมอบมงให้เราเพราะเราจะเป็นมิสแกรนด์พัทยาอ่ะเขาเลือกซึ่งการมาพักผ่อนที่พัทยาเนี่ยเขาก็จะมีโรงแรมให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยใช่ปะแต่วันนี้อิมอ่ะมี1โรงแรมอยากแนะนำทุกคนเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นโรงแรมที่มีคุณภาพมากราคาดีมากแล้วก็ตอนนี้เขารีโนเวทห้องใหม่แล้วก็เพิ่มส่วนน้ำเข้ามาราคาวันธรรมดาอะไรเงี้ยคือละแค่พันกว่าบาทเองนะได้ทั้งห้องแล้วก็ส่วนน้ำอ่ะคือคุ้มมากสำหรับโรงแรมที่อิมจะพาทุกคนมาพักผ่อนนะคะนั่นก็คือเซ็นเตอร์พอยต์พรามพัทยาค่ะก็ตั้งอยู่แบบคือเวลาเราลงมอเตอร์เวย์มาคือใกล้เลยนะตรงเนี้ยโอเคตอนนี้อิมก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้อิมจะขอตัวเข้าไปเช็คอินที่ล็อบบี้กันแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมห้องพักกันค่ะก็ได้คีย์การ์ดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นห้องกันซึ่งห้องอิ่มวันนี้อยู่ที่ชั้น32อยู่ชั้นที่แบบสูงมากใช่แล้วก็วิวน่าจะสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของโรงแรมนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นนี้ทุกคนชั้นแอลก็จะเป็นพวกล็อบบี้นะคะเป็นเกสเซอร์วิสแล้วก็เป็นเดอะซีนะคะเป็นบูสไปซ์นะคะแล้วก็ชั้น3จะเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์เดอะพูลคิดคลับมีตติ้งรูมสกายวอล์กนะคะแล้วก็เดอะเวฟเนี่ยอันนี้เป็นส่วนน้ำใช่แล้วก็ชั้น22นะคะก็จะเป็นซีวิวลาวช์เป็นเอ็กเซคิวทีฟลาวช์แล้วก็เป็นแมสเซจรูมนะคะไม่ใช่แมสเซจรูมมาสซ่ารูมเรียกว่าฟาสิลิตี้เขาเนี่ยแบบเยอะมากๆทุกคนละจ่ายในราคาแค่แบบวันธรรมดาพันกว่าบาทอะคุ้มปะทุกคนห้องกว้างมากๆเลยอ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะอิมก็เช็คอินเข้าห้องพักมาเรียบร้อยแล้วสำหรับห้องพักที่อิมพักวันนี้มีชื่อไทยว่า Grand Suite นะคะห้องเนี่ยกว้างขวางมากมีพื้นที่ใช้สอยถึง56ตารางเมตรเลยทุกคนห้องเนี้ยแบบคือใครมากับแฟนอะไรเงี้ยเหมาะมากแล้วก็ตอนที่เราเช็คอินนะคะเขาก็จะมีตัว wristband ให้ด้วยแบบนี้ซึ่ง wristband ตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เข้าส่วนน้ำได้ฟรีนะคะสำหรับแขกที่เข้าพักในโรงแรมเดี๋ยวอิมจะพามาชมห้องพักกันนะคะส่วนแรกของห้องนี้เลยก็จะเป็นที่วางรองเท้าค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนมินิคิทเช่นนะทุกคนแต่ว่าก็คือจะมีแค่ซิงค์นะคะแล้วก็มีไมโครเวฟโอ้ยเขามีถ้วยให้ด้วยทุกคนแต่ไม่มีช้อนอาจจะขอรีเควสเขาได้เนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโซฟานั่งเล่นค่ะแล้วก็มุมนี้จะเป็นโซฟาที่อยู่ริมหน้าต่างนะคะสามารถแบบนั่งไปชมวิวทะเลไปได้อย่างเพลิดเพลินเลยและในห้องนั่งเล่นนี้นะคะก็จะมีทีวีขนาดใหญ่ให้เราด้วยแล้วก็มุมนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของมินิบาร์นะคะชากาแฟที่อยู่ตรงนี้ทานได้ฟรีหมดเลยแล้วก็จะเป็นตัวสตาร์บัคแคปซูลด้วยทุกคนเนี่ยอันนี้ดีงามมากนะคะน้ำเปล่านะคะอิ่มเห็นตรงนี้มี6ขวดแล้วก็มีน้ำมะพร้าวให้ด้วยอ่ะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะส่วนแรกของห้องนอนค่ะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะถัดมาก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่เตียงเอ่ยอะไรเอ่ยคือนุ่มมากนะคะแล้วก็จากเตียงนอนเนี่ยสามารถมองเห็นวิวทะเลด้วยแล้วก็ภายในห้องนอนนะคะก็ยังมีทีวีให้เราดูได้อย่างเพลิดเพลินถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำภายในห้องน้ำนะคะเขาก็จะแยกส่วนต่างๆได้ดีมากๆเลยส่วนแรกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้ามีกระจกบานใหญ่ให้นะคะมีพวกอเมนิตี้แปรงสีฟันเอ่ยชาวเวอร์เจลเอ่ยบอดี้โลชั่นแชมพูต่างๆนะคะแล้วก็ตรงข้ามกันก็จะมีนี่ค่ะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยอ่ะ
ก็ตรงข้ามกันนะคะจะเป็นในส่วนของสุขภัณฑ์แล้วก็โซนชาวเวอร์ซึ่งตรงสุขภัณฑ์ที่เนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัติแบบญี่ปุ่นเลยค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาก็มีรูมไทยให้เลือกพักผ่อนมากมายเลยเริ่มต้นตั้งแต่ดีลักซ์นะคะแล้วก็ดีลักซ์พี่เมียถัดไปก็จะเป็นแกรนด์ดีลักซ์นะคะแล้วก็จะมาเป็นห้องที่อิ่มพักคือแกรนด์สวีทแล้วก็รูมไทยสุดท้ายก็จะเป็นแฟมิลี่คอนเนคติ้งที่เข้าพักอะค่ะจะได้ wristband เนาะอย่างที่อิมบอกแล้วก็เวลาจะมาเล่นสวนน้ำอะค่ะให้กดมาที่ชั้น3จะมาเจอสระว่ายน้ำแล้วก็เดินมาเรื่อยๆจะมีทางเชื่อมนี่เดินมาถึงตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะด้านหลังก็คือจะเป็นสวนน้ำของเราแล้วก็จากตรงนี้สามารถกดลิฟต์แล้วก็ลงไปด้านล่างได้เลยค่ะชั้น2นะคะก็จะเจอตรงรีเซพชันตรงนี้เนี่ยก็สามารถมาแลกผ้าขนหนูแล้วก็รับล็อกเกอร์ได้นะคะซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยแต่สำหรับแขกลูกค้าที่แบบไม่ได้เข้าพักแล้วอยากจะมาเล่นสวนน้ำอะค่ะเขาก็จะมีแบบ1 day pass ขายเด็กราคา250บาทแล้วก็ผู้ใหญ่500บาทค่ะWe'll be right back.
20กว่าองศานี่ตอนแบบบ่ายแต่ว่าคือแบบหนาวมากแล้วก็เมื่อกี้นะคะก็มีการเล่นทุกอย่างแบบครบแล้วอันนี้ชิลมากเขาจะเปิดคลื่นด้วยเนาะพี่บิ๊กก็คือ15นาทีจะเปิดครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดแล้วก็15นาทีเปิดใหม่นะคะว่าอยากจะเล่นคลื่นให้สนุกนี่เลยเอาห่วงยางไปแล้วก็นอนแล้วก็ให้คลื่นเหมือนสัตว์อะโคตรดีอะแล้วก็ความลึกนะคะตรงนี้ก็จะไม่ลึกมากแล้วก็ตรงสไลเดอร์ค่ะทางลงจากสไลเดอร์หนูนะทุกคนน้ำตรงนั้นลึกประมาณ110เมตรแล้วก็ตรงที่เป็นน้ำตกอะค่ะอันนั้นลึกสุด2เมตรเลยแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าใครว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำแข็งเข้าไปได้เลยแล้วก็เขาจะมีการ์ดคอยดูแลอยู่ตลอดเลยค่ะส่วนสไลเดอร์2ตัวนั้นอันแรกสีเหลืองสีเขียวๆเหลืองๆอันนั้นอะสบายมากจิ๊บๆแต่อันเนี้ยเห็นมันไม่สูงนะแต่มันแบบหวาดเสี่ยวมากอ่ะคืออิ่มลงมาคือแบบทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตายแล้วฉันถึงข้างล่างแล้วหรอสนุกนะสนุกมากสมมติถ้าเราจองห้องเริ่มต้นมาแล้วจ่ายพันกว่าบาทอ่ะมาเจออะไรแบบเนี้ยโคตรขุมโอเคค่ะหลังจากที่อิ่มเล่นน้ำแล้วก็กลับมาห้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะยามเย็นถ้าพักที่นี่บอกเลยว่าอย่าเพิ่งออกไปไหนเพราะว่าชั้น22เขาจะมีสกายเลาทุกคนสามารถเข้ามาถ่ายภาพชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆได้จากมุมนี้เลยแล้วก็นอกจากนั้นเขายังมีน้ำเปล่าแล้วก็ชากาแฟให้บริการด้วยนะแล้วก็จะมีเหมือนตู้คีออสให้กดขนมทานได้ด้วยค่ะเช็คเอาท์แล้วนะคะจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากกับการพักผ่อนที่นี่อิ่มพักไปทั้งหมด3วัน2คืนก็คือชิลมากนะคะตั้งแต่เช็คอินเข้าห้องพักแล้วก็แบบใช้ฟาซิลิตี้ต่างๆของโรงแรมจะบอกว่าคือทุกส่วนดีไปหมดเลยนะคะแบบก่อนกลับอะเราก็มีแบบมาว่ายน้ำตอนเช้าเนาะแล้วก็ไปสำรวจ The Wave ที่เป็นสวนน้ำของโรงแรมอีกหน่อยช่วงเช้าก็ดีนะไม่มีคนเลยอะเล่นชิลมากบนสวนน้ำเป็นของเราถ้าแบบอยากได้เรทดีๆช่วงเวลาคนน้อยๆมาช่วงแบบวันธรรมดาจะได้เรทยิ่งดียิ่งถูกเนาะแล้วก็เวลามาพักผ่อนเนี่ยมันก็จะคนไม่เยอะจะใช้ฟาซิลิตี้ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะโอเคค่ะก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ